ันนี้จะเป็นโครงขาเตานะคะที่เราผลิตอันนี้จะเป็นแบบเตี้ยนะคะตอนนี้ก็กำลังขัดนะคะรอยต่อเชื่อมนะคะตัวนี้ก็สังเกตนะคะอย่างวงกลมเรานี่ก็จะดัดด้วยมือนะคะแล้วก็ใช้เครื่องเข้าปากนะคะเพื่อทำการเชื่อมต่อมันจะเวลาเราใช้เครื่องเข้าปากเนี่ยมันจะสนิทแล้วเชื่อมได้ดีกว่านะคะที่เขาแบบเชื่อมนิดเดียวเดี๋ยวก็หลุดนะคะนี้เราจะเน้นความคงทนแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าถ้าซื้อของเรารับรองนะคะว่าแข็งแรงทนทานนะคะ